รู้จักกับผมได้ไงครับมีเพื่อนแชร์มาในไลน์ครับจากไลน์จากไลน์พอดูแล้วเป็นยังไงครับปาถี่ชัดๆต้องลองดูครับเจอแล้วเจอเนี่ยปาถี่เนี่ยใช่ครับอ่ะหายใจยาวจริงไหมคนในนอกแชร์เพื่อนเนาะเพื่อนหวังดีดูสิความหวังดีของเพื่อนมันสมเจตนารมณ์หรือไม่สังเกตนาแล้วมั้ยถ้าจะไปครับใครว่าพังพลังงานบริสุทธิ์มันสามารถที่จะทำจากตึงให้หย่อนได้มั้ยจากจนให้รวยคงไม่ได้เนาะต้องทำเองในความรวยโทษครับโทษครับไหวมั้ยครับได้ครับไหวมั้ยครับได้ครับแค่นี้พอนี่แน่ครับดูสิอ่อนตามผมไปเรื่อยทีนึงถามว่ารู้สึกว่าขยับเองมาสิครับน่ามีคำตอบบ้างหรือยังบ้างไหมดีครับนะเมาไปเยอะเลยครับเยอะได้เรื่องเนาะสัมผัสตรงก็ได้เรื่องแล้วนะครับคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ได้ไหมตอนนี้เหรอครับถ้า 60% ได้ครับเฮ้ย60เรียบร้อยโอ้โหอย่างนี้ได้เป็นร้อยซะงั้นวันนี้ ด้วยความเคารพคุณพี่ทำงานอะไรครับทำงานออฟฟิศนี่แหละครับโอเคเป็นมานานแล้วยังครับนานแล้วครับกี่ปีครับก็มันเริ่มตึงมั้งอายุ25ประมาณนี้ครับส่วนใหญ่ก็ไปนวดก่อนหน้านี้ต้องไปที่ไหนมาบ้างแล้วล่ะอะไรมาบ้างครับว่ามันครับก่อนหน้านี้ร่างกายไปทำอะไรมาบ้างเยอะแยะแล้วนะมั้งก็ส่วนใหญ่จะออกกำลังกายครับไม่หมายถึงเรื่องของมันเป็นมานานแล้วรักษาอ๋อตอนนั้นมันเป็นหมอนรองกระดูกอะครับรักษาหมอนรองกระดูกหายแล้วก็อาการตึงก็ยังอยู่ครับหายได้ไงหมอนรองกระดูกใช้ออกกำลังกายแบบยืดตัวเอาครับห้อยหัวไงครับยืดไปยืดมาตึงเลยห้อยหัวเนาะครับบอกขั้นตอนบอกวิธีการแบบละเอียดหน่อยสิครับขั้นตอนทำยังไงบ้างมันจะมีเครื่องออกกำลังกายแบบล็อกข้อเท้าไว้ครับแล้วเราก็เอนตัวแล้วหัวเราก็จะลงไปเนี่ยครับโหนบาร์นี่แน่นอนเลยใช่ไหมไอตัวบาร์ใช่ไหมครับที่ห้อยข้อเท้ามันเขาเรียกว่าแฮงอัพอะครับเป็นของแอมเบียครับมันจะล็อกข้อเท้าเราไว้ก็ทำอยู่ประมาณ3เดือนอาการปวดขาปวดหลังอะไรก็หายแต่ว่ามันก็ยังตึงมาเรื่อยๆครับตึงนี่คือตึงหลังจากที่หายจากหมอนรองกระดูกใช่ๆครับโอเคเข้าใจหมด 60% ไปได้จ้าผมเรียกว่าโรคไฮเทคนะครับไฮเทคโนโลยีเราใช้มันมากหรือเปล่าเทคโนโลยีที่ใช้กันอยู่ทุกวันนี้เนาะพวกมือถือมือถอยพวกหน้าจอนี่ครับมาจากคนนี้โทษครับเฟิบนี่แน่อ่อนตัวตามผมนี่ 60% เมื่อกี้นี้อย่าเพิ่งพูดให้มันไปเรื่อยๆก่อนฟิลลิ่งฟิลเลอร์คือตัวเราเป็นตัวรู้สึกเองเครื่องวัดตัวเราเป็นเครื่องวัดความตึงกับความหย่อน
ความตึงคือฟิลลิ่งคือความรู้สึกฟิลเลอร์คือตัวเราแปลว่าสิ่งนี้เราจะรู้ได้ตัวเราเท่านั้นเองนะครับชั้นหลังนะบอกว่าชาตรงนี้นะครับครั้งหนึ่งสรุปคือเกี่ยวกับระบบประสาททั้งหมดใช่ไหมนะครับเอ๊ะตั้งโอเคขยับเองเดินเลยลุกเลยถือไปเอาเลยดีมากเลยครับดีมากเฉลยครับจาก60เป็น85ประมาณนี้ครับขึ้นไป85ใช่ไหมจะไวกันนั้นเฉลยรู้ที่มาบ้างไหมว่าผมใช้อะไรองความรู้น่าจะเป็นอะไรใช้พลังพลังบริสุทธิ์เลยพลังบริสุทธิ์เพียงแค่ได้ยินมาเนาะครับได้ยินมาก่อนแล้วใช่ครับว่าพลังงานบริสุทธิ์ยังไม่เคยได้ยินเลยครับรู้สึกเองเดี๋ยวนี้ด้วยเพิ่งได้ยินคำว่าพลังงานบริสุทธิ์ใช่ใช่ใช่เพิ่งได้ยินที่นี่หรือว่าเป็นเพิ่งเคยได้ยินที่นี่แหละครับช่วยกันมันวิจิตค่อนข้างจะพิสดารมากครับผมเรียกว่าการแพทย์อนาคตแปลว่าอนาคตจะใช้วิธีนี้อนาคตแปลว่าพรุ่งนี้ก็ใช่นะอนาคตเห็นผลในปัจจุบันคือเดี๋ยวนี้ครับอีกคำนึงบอกว่าการแพทย์ทางออกเพราะการแพทย์ที่ผ่านมามันมีแผนปัจจุบันหรือว่าแผนตะวันตกที่ใช้กระแสหลักของบ้านเมืองอยู่แล้วแล้วก็มีคำว่าแพทย์ทางเลือกไปเจอทางเลือกคือนวดไงนะหรือไปเจอแขวนตัวเมื่อกี้เนี่ยถ้าหากว่าแผนจะว่าคือกินยาแผนประจวนกินยาครับอันนี้ไม่ต้องกินยาไม่จะไปทำอย่างนั้นแต่เป็นทางออกการแพทย์ทางออกเพราะไปทั้งสองด้านมันเจอทางตันพอได้นะครับนี่เนี่ยพูดเผื่อคนทั่วไปเท่าบางคนเขาไปเจอปัจจุบันเขาเท่าโหสูญเสียเงินเยอะแยะมากมายไก่กองอย่างคนเมื่อกี้นี่ก็เจออย่างแพงก็แพงก็แบบนี้ใช่ไหมพอมาเจอทางออกปุ๊บเฮ้เหมือนผมใช้คำว่าเป็นองค์ความรู้ใหม่ในศตวรรษที่21แปลว่าองค์ความรู้เก่าที่เคยร่ำเรียนเขียนอ่านมาเนี่ยไม่ใช่เลยพลิกขั้วเลยเป็นของใหม่หมดไม่กินไม่ทาไม่ฉีดจากสองมือเปล่ากับหนึ่งความเข้าใจแชร์กันเท่านั้นเองนะ
แล้วก็ get into เข้าใจโดยเอาร่างกายเราเป็นเครื่องวัดที่ผมว่าฟิลเลอร์แล้วตัวร่างกายเรามันเจ็บปวดมันตึงนู่นก็คือฟิลลิ่งฟิลลิ่งมันตึงตัวนั่นหายไปแล้วตัวเราเป็นเครื่องวัดแป๊ะฟิลเลอร์อยู่ที่เดียวกันพอเข้าใจคำนี้เนาะครับตาสว่างดีขึ้นกว่าเดิมเยอะแยะไหมครับรู้สึกว่าสดชื่นขึ้นมาไหมครับครับแปลกเป็นความจริงครับนี่คือของจริงเป็นสิ่งที่ไม่ต้องพิสูจน์ไอ้ที่เราเคยเรียนหนังสือพิสูจน์มาพิสูจน์สิ่งไม่จริงทั้งสิ้นเพราะขึ้นต้นจากคำว่าสมมติสมมติว่ารถคันหนึ่งเล่นในความเร็ว100กิโลเมตรต่อชั่วโมงในระยะทาง 1,000 กิโลใช้เวลากี่ชั่วโมงถึงปลายทาง สมมติถึงสิ้นแต่สมมติหมดนั่นพิสูจน์สมมติของเราพิสูจน์โดยการกระทำก็แปลว่าไม่ต้องพิสูจน์ครับเห็นผลเลยโอเคนะครับ80%ไม่ธรรมดาเนาะโอเคเดี๋ยวกันโอเคตึงให้ตึง80เท่าไหร่นะเปอร์เซ็นต์85ครับไม่มีได้ประชาชนไม่ได้เอามาเดี๋ยวถ่ายรูปไปโอเคด้วยความยินดีครับที่ถือว่าอยู่ในวัยที่ต้องทำงานครับว่าร่างกายเราไม่พร้อมมันก็ไม่อยากทำโอเคต่อไปก็คงจะขยันขันแข็งเพราะว่าร่างกายเรามันอีซี่เริ่มสบายแล้วครับตอนนี้ก็จะมันจะไม่รู้ประสิทธิผลจะเกิดขึ้นของการทำงานมากกว่าเดิมครับโอเคนะเอาแล้วจบข่าวเลยครับUp.